สุดจริงชมพู่อารยามอบเงินช่วยน้ำท่วมซูมตัวเลขบริจาคชื่อบริษัทแล้วถึงกับอึ้งสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากระดับน้ำลดลงตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาในช่วงสายของวันที่13กันยายนได้มีฝนตกลงมาทำให้น้ำเพิ่มระดับขึ้นอีกทำให้อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ในเขตชุมชนหัวฝายชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม่ลุงขนชุมชนเหมืองแดงและอื่นๆยังคงถูกน้ำท่วมและล้อมรอบผู้คนภายในไม่สามารถเข้าออกได้สะดวกล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้เล่าถึงความน่ารักของชมพู่อารยาที่ได้มอบเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม1ล้านบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีในนามของชื่อบริษัทสุดปังที่ชื่อว่าบริษัทของชมจำกัดพร้อมลงแคปชั่นว่ามีผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามได้มอบเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งมาว่าหนูขอร้องแม่ได้ไหมคะแม่อย่าลงน้ำนะคะแม่คอยประจำการสั่งอยู่ข้างบนก็พอถือว่าหนูขอร้องนะคะเห็นความใจบุญของสาวชมพู่แล้วก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของเธอกันเพียบว่าไม่ประสงค์ออกนามนะแต่เอารูปบอกแทนคุณบุ๋มคือที่สุดขอบคุณคุณบุ๋มและคุณชมที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี้เงินช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยไม่ออกนามแต่ออกรูปเลยปังไม่ประสงค์ออกนาม1ล้านบาทหุยยะคนแซงเงียบไปยังสุดยอดจริงๆค่ะแม่ชมคอมเมนต์ชาวเน็ต